ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของการเดินทางโดยรถไฟนายธนงศักดิ์พงประเสริฐรองผู้ว่ากลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.บอกว่าแผนรับมือการเดินทางในช่วงปีใหม่จะให้บริการขบวนรถไฟฟรีเพิ่มขึ้นอีกวันละ10ขบวนในเส้นทางอุบลราชธานีอุดรธานีและศิลาอาสน์ในช่วงวันที่30ถึง31ธันวาคมและในวันที่2ถึง4มกราคมรองรับผู้โดยสารได้700ถึง800คนต่อขบวนควบคู่ไปกับการเพิ่มขบวนรถทุกเส้นทาง24ถึง28ขบวนและการพ่วงโบกี้ในรถด่วนและรถเร็วทุกเส้นทางอีก120โบกี้ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นในเส้นทางสายเหนือและสายอีสานโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีตรังนครศรีธรรมราชและหาดใหญ่รฟท.คาดว่าปริมาณรถไฟที่เพิ่มขึ้นจะรองรับผู้โดยสารได้ 120,000 คนต่อวันในช่วงเทศกาลปีใหม่จากปัจจุบันยอดผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันซึ่งรฟท.พร้อมจะเพิ่มขบวนรถไฟได้อีกหากมีผู้โดยสารจำนวนมากเกินกว่าที่คาดการเอาไว้สำหรับขบวนรถโดยสารด่วนพิเศษรุ่นใหม่คืออีสานมักคาไปกลับกรุงเทพหนองคายส่วนเส้นทางอีสานวัฒนาไปกลับกรุงเทพอุบลราชธานีรถด่วนพิเศษอุตราวิถีไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่และขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ไปกลับกรุงเทพหาดใหญ่รฟท.ได้เปิดเดินรถครบทั้ง4เส้นทางรวม8ขบวนแล้วได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีดูจากยอดจองตั๋วเต็มทุกเส้นทางเพราะค่าโดยสารยังคงเป็นราคาเดิมอยู่ในช่วงของการส่งเสริมการขายคาดว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารเดือนมีนาคม2560ด้านพลตำรวจเอกอำนาจอันอาจงามครับรักษาราชการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือว่าบขส.บอกนะครับว่าได้เพิ่มรถบขส.อีกกว่า800คันต่อวันครับเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้างซึ่งจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้นั้นมากกว่าทุกปีครับอยู่ที่500ถึง600คันเท่านั้นนอกจากนี้นะครับบขส.ก็เตรียมย้ายที่จอดรถตู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการในเส้นทางระหว่างจังหวัดที่อยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2ทั้งหมดนะครับไปอยู่บริเวณใต้ทางด่วนด้านหน้าสถานีผู้โดยสารแทนครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการแล้วก็ลดความแออัดในสถานีขนส่งด้วยหลังพิจารณาเห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ด้านในสถานีขนส่งนั้นไม่มีพื้นที่เฉพาะให้รถตู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารใช้ในการนั่งรอครับต้องนั่งตากแดดขายตั๋วแล้วก็รอขึ้นรถนะครับหากย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ด้านหน้าซึ่งมีพื้นที่มากกว่าก็จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าจะเปิดการเดินรถในพื้นที่ใหม่ในวันที่1พฤษภาคม2560ครับทั้งนี้ก่อนการย้ายรถตู้โดยสารไปให้บริการในพื้นที่ด้านหน้าสถานีผู้โดยสารบขส.จะใช้งบประมาณ145ล้านบาทก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคและอาคารไว้รองรับผู้โดยสารโดยจะเป็นอาคารติดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ผู้โดยสารได้นั่งพักรอได้สะดวกสบายและมีที่จำหน่ายตั๋วรวมทั้งจะจัดระเบียบให้การเข้าออกรถมีเวลาที่ชัดเจนเช่นรถตู้ให้บริการระยะสั้นอาจให้ออกทุกๆ15นาทีระยะไกลกำหนดไว้ที่30นาทีหรือว่าไกลไปอีก1ชั่วโมง